สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัดชาติลุยตรวจน้ำท่วมลาดพร้าว64หลังเจอพี่วินมาไล่ให้ไปดูพอไปถึงตกใจหนักกรณีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์สดขณะลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมบริเวณห้วยขวางและถูกวินจักรยานยนต์รายหนึ่งขี่เข้ามาจอดและตะโกนบอกนายชัดชาติให้ไปตรวจสอบดูน้ำท่วมพื้นที่ลาดพร้าว64เนื่องจากน้ำท่วมนานแล้วล่าสุดเมื่อเวลา 9:16 นวันที่2กรกฎาคม65นายชัดชาติลงพื้นที่ตรวจสอบหลังเหตุการณ์น้ำท่วมซอยลาดพร้าว64อีกครั้งซึ่งเมื่อเวลา 22:57 คืนวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำท่วมโดยนายชัดชาติสอบถามชาวบ้านที่สัญจรไปมาว่าเมื่อคืนนี้น้ำแห้งกี่โมงได้รับคำตอบสอดคล้องกันว่าน้ำลงไวมากประมาณเที่ยงคืนน้ำแห้งแล้วขณะที่นายชัดชาติกล่าวว่ารู้สึกเป็นห่วงเช้าวันนี้จึงเดินทางมาอีกครั้งผู้สื่อข่าวรายงานว่าหญิงสูงวัยรายหนึ่งตะโกนว่าผู้ว่าเนื้อหอมอยากให้เป็นนายกนายชัดชาติรีบตอบกลับว่าไม่ได้เนื้อหอมหรอกมาช่วยดูไม่เอาไม่เอาอย่าพูดเป็นผู้ว่าพอแล้วทั้งนี้ในตอนหนึ่งมีวินจักรยานยนต์รายหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับนายชัดชาติโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยที่วินจักรยานยนต์คนนั้นเข้ามาตะคอกใส่ท่านแต่เขาไม่ได้อยู่ที่วินนี้ซึ่งนายชัดชาติตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรคนเล่าน้ำท่วมบ้านก็ต้องโมโหเป็นธรรมดาไม่มีอะไรสบายๆเดี๋ยวดูแลให้ซึ่งวันนี้หลังจากผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ก็ทำเอาร้องตกใจออกมาอย่างดังเนื่องจากเห็นเสาจะล้มลงมาซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากหากมีคนเดินผ่านซึ่งนายชัดชาติได้บอกว่าล้มมาได้ไงเนี่ยเมื่อคืนมาไม่เห็นต้องรีบแก้ไขอย่างด่วนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ